นายดอนนาครทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเตรียมปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี2562ใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้จากเดิมประเมินไว้ที่ 3.8%เพราะได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ติดลบมากกว่าที่คาดไว้โดยไตรมาสแรกส่งออกติดลบ 3.6% และคาดว่าจะยังติดลบต่อเนื่องในไตรมาสที่2แต่ยังเชื่อว่าส่งออกทั้งปีจะเป็นบวกแต่อาจขยายตัวต่ำกว่า 3% ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวกว่าครึ่งปีแรกตามภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางดีขึ้นรวมทั้งมีแรงหนุนจากมาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐและต้องติดตามการจัดตั้งรัฐบาลใหม่น่าจะทำให้การลงทุนภาครัฐเดินหน้าต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนภาคเอกชนรอบต่อไปเราก็จะทำประมาณการในเดือนมิถุนายนนะเราก็จะมีตัวเลขของสภาพัฒน์ที่จะออกมาไตรมาส1ว่าคือถ้าของไตรมาส1เขาออกมาต่ำกว่า 3.4 เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ประมาณการเราจะไปไม่ถึง 3.8 แต่ถ้าไตรมาส1ตัวเลขของสภาพัฒน์ออกมาดีนะฮะมันก็ 3.8 ก็อาจจะต้องปรับขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูตัวเลขสภาพัฒน์เหมือนกันในไตรมาส1เห็นรายละเอียดมาตรการในสื่อเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เอามาโดยเฉพาะเวลาเราจะดูผลเนี่ยอยากได้มาตรการที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะแต่ก็คิดว่าก็คงมีผลช่วยได้บ้างนะนอกจากนี้ยังต้องติดตามการลงทุนในระยะที่เหลือของปีนี้แม้การลงทุนไตรมาสแรกจะติดลบ 1.3% แต่คาดว่าทั้งปีจะขยายตัว 4.4% ส่วนการท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวต่อเนื่องคาดว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนโดยไตรมาสแรกมีนักท่องเที่ยวแล้ว10ล้านคนขยายตัว 2.1%